ว่าเป็นพี่โป๊เลยครับตัวเราค้นหาผมจริงๆผมเล่นแค่ IG กับมีเพจ Facebook นะฮะก็ไม่มี Twitter เพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็น Twitter เนี่ยก็คือไม่น่าใช่ผมแล้วล่ะครับตอนนี้พี่โป๊มีโอกาสได้เห็นข่าวหรือยังครับยังไม่เห็นเลยครับกลัวมั้ยคะเราก็กลัวมั้ยคะว่าแบบการอ้างมันก็กลัวมั้ยก็แค่รู้สึกว่ามันก็อาจจะทําให้คนเข้าใจผิดได้แต่ก็คิดว่าถ้าคนตามก็น่าจะรู้ว่ามันเราไม่ได้เล่น Twitter เงี้ยครับก็คงจะก็บอกตรงนี้แล้วกันว่าไม่ใช่เราเล่นนะครับยังมีการแอบอ้างชื่อพี่โป๊ไปทําหลายอย่างเหมือนกันจะมีการดําเนินการอะไรมั้ยอ่ะมันพูดยากครับบางทีเค้าก็เพจหรือว่า IG หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มี Facebook ก็มีหรือไม่ก็ Twitter นี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้จะไปห้ามหรือไปสั่งเค้ายังไงนะฮะก็ต้องให้คนที่เค้าแฟนๆหรือคนทั่วไปที่มาเสพเนี่ยก็ต้องดูให้ดีอ่ะครับว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยไปเรียกหรือว่าไปทําอะไรเงี้ยก็คือลงโพสต์ธรรมดาขำๆอย่างเงี้ยฮะแต่เหมือนกันตัวของทวิตยังไม่ได้ปิดตัวลงพอมันจะส่งผลกับพวกกับงานเราในอนาคตมั้ยครับพี่ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะเราไม่ได้เล่นทวิตก็เราก็น่าจะรู้แหละเพราะว่ามันจะแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้มีใครมาบอกพี่โป๊ว่าได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เขาทําผมยังไม่รู้เลยเขาทำอะไรบ้างเขาทำให้เดือดร้อนยังไงก็ยังไม่รู้เลยครับยังชอบปิดดูเหมือนพี่ป๊อบชินแล้วเนาะกับการที่โดนปอมโดนสวมรอยแบบนี้ผมว่าโดนทุกคนแหละก็ไม่ใช่เราคนเดียวหรอกพวกเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็ค่อนข้างทั้งดีแล้วก็น่ากลัวด้วยอ่ะก็คนที่จะเสพข่าววันนี้ก็ต้องดูให้ดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องใช้สติในการดูหน่อยว่าเขาทำแล้วดีไม่ดีอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ขอรู้ไหมพี่โดนเอาไปแอบอ้างไม่โกรธนะผมเฉยๆเพราะว่ามันแต่ถ้าเขาเอาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเขามีแฟนคลับหรือประชาชนเขารู้เขาก็คงไปจัดการเลยมั้งอย่างถ้าสมมติว่าเขาทำอะไรที่มันเลยเถิดมากๆที่เขามีมาตรการเนี่ยเราไหมคะว่าเท่านี้เราไม่ได้เราไม่ยอมที่ต้องจัดการต้องให้เห็นต้องให้ถึงสถานการณ์นั้นก่อนผมถึงจะรู้ว่าจะต้องแจ้งความไหมหรือว่าให้เขาปิดไหมหรือให้ทางผู้จัดการที่ช่องไปบอกว่าให้เขาปิดเพจหรือปิดทวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแต่ยังไม่ได้มีใครที่ทำถึงขั้นนั้นที่แบบว่าเอาชื่อพี่โป๊ไปหลอกเงินหลอกอะไรอย่างเงี้ยยังหลอกเงินเนี่ยไม่มีแต่ก็คือจะเป็นลักษณะแบบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็หมายถึงว่าก็คือเอาเสื้อออกมาว่าเอาไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยที่เคยได้ยินมานะฮะแล้วเขาก็ซึ่งก็มีแฟนคลับไปไม่รู้เหมือนกันหลงเชื่อหรือเปล่าแต่ก็คือก็เคยให้ทางเหมือนกับคนที่รู้จักอ่ะไปบอกว่าอย่างนี้เราไม่เกี่ยวนะไม่ควรทำอย่างเงี้ยเขาก็ปิดไปอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาก็ทำตามแต่ว่าเขาก็มีเคสแบบนี้บ้างแปลว่าคือจริงๆแล้วถ้าสมมติคือมีเคสอย่างนี้พี่ผมก็จะให้คนไปจัดการถ้าผมรู้นะถ้าผมรู้หรือมีคนส่งข้อความมาหรือว่าทางคนที่ดูแลผมอยู่บอกเนี่ยผมก็จะรู้แต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกผมก็จะแบบใช้ชีวิตของผมนี่เพราะว่าคือพี่โป๊ปล่อยผ่านบ่อยๆอย่างนี้กลัวมันจะกลายเป็นปัญหาแบบเลยเถิดในวันข้างหน้าเลยครับแบบว่าไม่ก็ถ้ามันเลยเถิดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันห้ามไม่ได้พี่โป๊ปเป็นคนปล่อยผ่านเก่งเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันก็ถ้ามันไม่หนักหนามากก็ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวเขาก็รู้เองเดี๋ยวคนก็ไปบอกให้เขาปิดหรือเลิกทำแบบนั้นเองครับที่ผมจากประสบการณ์ทำงานของผมมานะผมก็รู้สึกว่าไม่อะไรมากแต่ถ้าอะไรมากไปก็เดี๋ยวดูสถานการณ์ตอนนั้นว่าควรจะทำยังไงฝากบอกอะไรอยากจะบอกอะไรคนที่แบบสวมรอยครับผมก็ไม่ต้องสวมรอยผมหรอกสวมรอยทุกคนแหละก็อยากจะบอกว่าก็ถ้าทำแล้วส่งเสริมเขาหรือว่าช่วยในสิ่งที่ดีของคนคนนั้นของศิลปินท่านนั้นอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าส่งเสริมความดีด้วยกันไม่เป็นไรแต่ถ้ามาหลอกกันหรือว่ามาเป็นมิจฉาชีพมา
หลอกเงินเขาหรือสร้างความเดือดร้อนให้เขาอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้ทำนะครับมันก็อะไรที่มันไม่ดีมันก็คือไม่ดีนะมันทำให้คนอื่นเขาก็อาจจะเสื่อมเสียได้ตัวเราคงไม่ประกาศหาแฟนหาคนทำไหมคะทำไหมคะไม่ทำไม่ทำหรอพี่โป๊ปไม่ทำไม่ทำไม่ทำแล้วจะหาคู่ยังไงถ้าเป็นพี่โป๊ปจะหาคู่ยังไงคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องแล้วแต่สถานการณ์บางทีก็อาจจะเจอกันหรือว่าอาจจะแบบประมาณนั้นแหละอาจจะต้องได้เจอกันยังไม่ได้มีแล้วไม่มีครับพี่โป๊ปถามเรื่องไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งหน่อยคุณชมไปอีกทีมอ๋อที่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์คือก็ไม่ได้ติดดินนะผมก็มีบางอย่างที่ไม่ได้ติดดินเหมือนกันก็คือก็บางแต่พอดีว่าโมเมนต์นั้นคือมันอยู่หน้าบ้านคือที่เลือกตั้งอะอยู่โรงเรียนหน้าบ้านเลยก็จะเดินไปมันก็ไกลอยู่ก็ร้อนจะขับรถไปมันก็ดูวุ่นวายไปหน่อยอย่างที่จอดรถอะไรก็เลยรู้สึกว่าเอามอเตอร์ไซค์ที่บ้านไปก็ใส่ชุดอยู่บ้านไปก็คือเราก็คิดว่ามันเย็นแล้วมันจะปิดหูหาแล้วก็คิดว่าคนน่าจะน้อยอะไรเงี้ยก็คิดแค่นั้นก็เลยไปแต่ทุกคนทักทายพี่โป๊ปหมดใช่ผมก็งงเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่เลือกตั้งคือเขาก็บอกหมายเลขผมเลยพอผมไปถึงผมก็ก้มหน้าก้มตาเดินเข้าไปแล้วก็เขาก็เลขนี้ค่ะผมก็ฮะพูดกับเราหรือเปล่าเราก็จะไปตรวจสอบเลขอีกเขาก็คุณโป๊ปเลขนี้ค่ะอะไรเงี้ยอะไรสามอะไรสักอย่างไม่รู้อะลำดับที่อะผมก็อ้าวรู้ด้วยเหรอครับรู้ค่ะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับเขารู้ว่าเราอยู่ในเขตนี้มั้งอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับคนที่นั่นเขาก็รู้ว่าเป็นผมอะไรเงี้ยคือผมไม่รู้จักเขานะฮะก็รู้สึกว่าเขาน่ารักดีพอคนแบบว่าชื่นชมว่าเราเป็นพระเอกจริงๆตอนแรกเลยความรู้สึกแบบผมก็รู้สึกว่าตลกดีเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรคือแบบรถขับรถก็ขับอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าต้องทำตัวติดดินอะไรหรอกก็มันเป็นจังหวะที่มันตลกเฉยๆว่าก็ยังแบบมีคนแอบมาถ่ายรูปได้นะไปแบบเงียบๆแล้วปกติพี่โป๊ปขับมอเตอร์ไซค์ไปแถวบ้านบ่อยไหมครับไป เวลาไปวิ่งไปเตะบอลอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไปตลาดจะซื้อของที่ตลาดอย่างเงี้ยก็มีครับเป็นสายแว่นเหรอ มันสะดวกดีไง มันคือแบบมันขับแล้วมันเวลารถเนี่ยในซอยบ้านผมมันสวนค่อนข้างลำบากเพราะฉะนั้นถ้าจะขับรถก็คือต้องไปไกลๆเลยไปใกล้ๆผมจะขับมอเตอร์ไซค์มากกว่าโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่โป๊ปไม่ใช่คนเดียวเหรอ